วัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นตอนเย็นนะคะนี่ดอกพุธแต่ว่าไก่ก็ขันตอนเย็นตอนนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปเนาะแปลกดีค่ะวันนี้เล็กจะมาปลูกตะไคร้ค่ะต้นด้านหลังเป็นก้ามปูนะเราปล่อยไว้ให้ต้นใหญ่เริ่มหลับแล้วค่ะต้นก้ามปูจะหุบไปนะคะวันนี้เล็กจะมาขุดปลูกตะไคร้ไว้หลังบ้านค่ะเป็นสวนหลังบ้านนะคะช่วงนี้ฝนตกขุดง่ายปกติดินตรงนี้คือจะเป็นดินเหนียวมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลังไปนั่นก็จะเป็นขานะคะขาแล้วก็เป็นต้นอะไรเล็กที่มันมีดอกสีแดงๆอ่ะจ้ะอันนี้เป็นตะไคร้ที่เล็กแช่น้ำไว้ดูรากสวยมากสวยมากเลยค่ะแช่ไว้ประมาณ7วันได้แล้วมั้งคะเนี่ยปลูกตะไคร้แบบสวนหลังบ้านนี่อินทรีย์ 100% นะคะไม่มีที่ว่าจะเอาแบบปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีมาใส่เลยบางทีไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยซ้ำเนี่ยจ้ะเวลาเรามีตะไคร้มาจากตลาดหรืออะไรที่เราขุดเองก็ตามนะคะเราเอามาแช่ไว้ก่อนนะให้เกิดรากแล้วก็ให้รดน้ำนะคะช่วงนี้ปลูกเสร็จเล็กไม่ได้รดหรอกเพราะว่าฝนมันตกดินมันชุ่มนะคะมือเราจับดูก็จะรู้ว่าดินมันเย็นเนาะก็ขุดอีกหลุมหนึ่งปลูกตะไคร้ช่วงหน้าฝนปลูกยังไงก็งามค่ะอยู่ที่นาเล็กสวยมากนี่ค่ะปลูกอีกหลุมหนึ่งตรงนี้คือพูดถึงว่าเราปลูกแบบอินทรีย์หลังบ้านนะคะวันนี้เล็กก็ปลูกโหระพาเนาะเอาไว้ปั่นกับสับปะรดค่ะกล้วยนี่เราก็ปลูกเองได้ผลแล้วนะคะกล้วยก็มีเครือมีกล้วยตานีก็มีลูกมีผลให้เอาไปตำได้เนาะส่วนใบกล้วยเราก็ใช้ประโยชน์เอาไปห่อขนมได้นะคะค่ะคลิปนี้เล็กก็มาชวนปลูกไปกับเล็กนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย